เอสุภชัยต่อสายขอโทษแมทขอบคุณที่สุดท้ายเข้าใจครั้งนี้ได้เรียนรู้อ้ําเอสุภชัยต่อสายขอโทษแมทขอบคุณที่สุดท้ายเข้าใจครั้งนี้ได้เรียนรู้และเติบโตไปอีกขั้นแล้วดาราสาวขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณแฟนและครอบครัวด้วยหลังจากแมทพีรณีออกมาโพสต์เคลียร์ประเด็นเมื่อโดนโยงเป็นมือที่3ระหว่างไฮโซภพประธานวงพรประภาและอ้ําพัชราภาโดยดาราสาวแมทยืนยันไม่มีอะไรอย่างที่หลายคนเข้าใจและส่งข้อความไปหาอ้ําพร้อมแชทข้อความที่คุยกับไฮโซหนุ่มเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ใจแล้วเมื่อแมทโพสต์ดังกล่าวมีเพื่อนๆและคนสนิทเข้ามาให้กำลังใจพร้อมอยู่เคียงข้างดาราสาวแมทจำนวนมากทั้งคนในครอบครัวเตชนรงค์ของสงกรานต์เตชนรงค์แฟนหนุ่มของแมทที่ต่างออกมาให้กำลังใจและลงรูปพร้อมหน้าครอบครัวล่าสุดแมทโพสต์ IG สตอรี่ชี้แจงอีกครั้งถึงประเด็นนี้ว่าวันนี้พี่เอและพี่อ้ำโทรพ่วงสายผ่านเพื่อนแมทมาเพื่อแสดงความขอโทษค่ะตัวแมทเข้าใจความเป็นไปและไม่ติดใจใดๆทั้งสิ้นได้ขอบคุณพี่ๆด้วยที่สุดท้ายแล้วเข้าใจค่ะทั้งนี้ขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะขอบคุณที่ช่วยออกมายืนยันความจริงรักทุกคนนะขอบพระคุณผู้ใหญ่ทุกท่านที่เห็นใจและยื่นมือมาช่วยเหลือเป็นพระคุณจากใจค่ะขอบคุณแฟนและครอบครัวค่ะแม้ว่าต้องกระทบแค่ไหนแต่ไม่เคยปล่อยมือขอบคุณทุกคนในโลกออนไลน์ที่ไม่ด่วนตัดสินมีสติและอยู่เคียงข้างกันท้ายสุดขอบคุณทุกกำลังใจและความเข้าใจที่ส่งมาแมทได้อ่านทุกอันนะคะครั้งนี้ได้เรียนรู้และเติบโตไปอีกขั้นแล้วสามีฉันจูงมือเพื่อนฉันไม่โกรธเอมมี่เล่าเหตุการณ์แมทพบสุภาพบุรุษเจ้าชู้ดูไม่ออกเหรอถ้าสามีฉันไปจูงมือเพื่อนฉันเข้าห้องน้ำเพื่อฝากคนจำนวนมากฉันไม่โกรธสามีฉันนะเอมมี่มรกตกลุ่มเพื่อนสนิทร่วมปาร์ตี้เล่าเหตุการณ์แมทพบสุภาพบุรุษเจ้าชู้แยกกันไม่ออกเหรอเอมมี่มรกตมาเป็นพิธีกรในรายการแฉวันที่5มกราคม66พร้อมมดดำคชาภาและดีเจบุ๊กโกะโดยตอนหนึ่งมดดำให้เอมมี่เล่าเหตุการณ์งานเค้าดาวที่แมทพีรณีและไฮโซภพพรประภาไปร่วมวันปีใหม่แล้วถูกนำไปโยงถึงการเลิกราของไฮโซภพกับอ้ําพัชราภาโดยเอมมี่เล่าว่าเพื่อนที่ไปปาร์ตี้เพื่อนสนิทกลุ่มเราเลยที่แมทไปด้วยเราฟังเรื่องทั้งหมดจากทุกคนแล้วนะฟังทั้งกลุ่มเล่ามาไม่ได้เป็นอย่างที่ทุกคนคิดมดดำแมทไม่ได้เป็นมือที่3ไม่ใช่เลยมันไปกันใหญ่จริงๆมันเล่นใหญ่ไปนิดหนึ่งเรื่องราวทั้งหมดเราควรถามคนที่เห็นแล้วเอาเรื่องไปพูดต่อเขาบอกมีการจับมือกันเดินเข้าห้องน้ำเอมมี่เล่าว่าฉันสนิทกับภพฉันพูดเลยพบเขาเป็นสุภาพบุรุษถ้าสามีฉันไปจูงมือเพื่อนฉันเข้าห้องน้ำเพื่อฝากคนจำนวนมากพาเข้าห้องน้ำฉันไม่โกรธสามีฉันนะฉันว่ามันเป็นเรื่องคนที่เป็นสุภาพบุรุษถ้าคนเห็นแล้วเขาดูไม่ออกว่าสุภาพบุรุษคืออะไรคนเจ้าชู้คืออะไรเป็นคำถามที่เราต้องพิจารณาแล้วถ้าการจับมือเพื่อนผู้หญิงเข้าห้องน้ำมันมากเกินไปเราว่าสุภาพบุรุษมันจะน้อยลงไปในสังคมของเราวันนั้นคนเยอะมันเป็นวันปีใหม่งานเค้าดาวเอมมี่เล่าต่ออีกว่ามีกลุ่มเราแต่ฉันไม่ได้ไปวันนั้นนะแต่คุยกับคนอยู่ในเหตุการณ์มีคนกลุ่มนี้และคนต่างชาติอีกมากมายเป็นผับที่ทองหล่อเป็นที่เค้าดาวเป็นร้านของคุณประนัยน้องชายคุณพบเขาเพื่อนกันจับมือกันเราว่ามันเรื่องปกติพาไปเข้าห้องน้ำฝากคนจำนวนมากเราก็ว่าเรื่องปกติเพิ่งรู้เมื่อวานจากข่าวเพราะในกลุ่มก็ไม่ได้มีใครคิดว่าเป็นเรื่องผิดปกติ
เอมมี่ยังบอกอีกว่าคนที่สงสารนอกจากแมทและคนอื่นๆที่เกี่ยวข้องเราสงสารคนที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นที่ถูกนักข่าวดีเอ็มหาถามถ่ายซึ่งเขาไม่ได้อยู่วงการบันเทิงเขาไม่รู้วงการบันเทิงเป็นแบบนี้ฐานะคนวงการเสียใจเพราะมันเป็นพื้นที่ส่วนตัวของคนอื่น บ้านสงกรานต์เดือดน้องฟาดคนปล่อยข่าวรังแกแมทความจริงเป็นสิ่งไม่ตายลั่นซวยสุดๆ สงสารนางบ้านสงกรานต์เดือดน้องสาวฟาดคนปล่อยข่าวรังแกแมทความจริงเป็นสิ่งไม่ตายทำอะไรเดี๋ยวก็ได้มันกลับไปหาหลังพูดด้วยภาพแมทพีรณีโพสต์อบอุ่นงานวันเกิดแจน้องสาวสงกรานต์เตชนรงค์แฟนหนุ่มพร้อมหน้าทั้งพ่อแม่และพี่น้องในครอบครัวเตชนรงค์โดยอวยพรแจนด้วยว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์แม่แจนคนดีค่ะด้านแจนก็โพสต์ภาพพร้อมหน้าครอบครัวพร้อมแคปชั่นด้วยว่าขอขอบคุณพี่ๆน้องและเพื่อนๆที่เข้ามาอวยพรวันเกิดค่ะขอบคุณสำหรับวันเกิดที่เรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความรักปีนี้แจนตั้งใจจะดูแลสุขภาพจะได้อยู่ดูแลลูกและครอบครัวของแจนไปนานๆค่ะขอบคุณมากมากค่ะทั้งนี้แจนน้องสาวสงกรานต์ได้โพสต์เฟซบุ๊กข้อความเดือดสงสารแมทพร้อมฟาดคนปล่อยข่าวเรื่องแมทกับโฮโซ่พบด้วยว่าสงสารอะไรก็โยงนางมาเกี่ยวด้วยหมดซวยสุดๆความจริงเป็นสิ่งไม่ตายคนปล่อยข่าวรังแกคนอื่นเป็นสิ่งไม่ดีบาปบุญคุณโทษมันมีจริงทำอะไรเดี๋ยวก็ได้มันกลับไปหากับตัวเองหมดเลยรู้ไหมว่ากรรมไม่ต้องไปรอชาติหน้าเดี๋ยวนี้กรรมมันติดจรวดรีดลั่นสนามบินซงจุงกิเดินทางถึงไทยแล้วเจอแฟนๆต้อนรับสุดอบอุ่นกรีดลั่นสนามบินซงจุงกิเดินทางถึงไทยแล้วเดินออกมาพร้อมรอยยิ้มหลังเจอแฟนๆต้อนรับสุดอบอุ่นเรียกได้ว่าไทยแลนด์แดนคอนเสิร์ตเลยทีเดียวกับช่วงวันที่ 6-7 มกราคมจะมีการจัดงานคอนเสิร์ตครั้งยิ่งใหญ่ถึง2คอนเสิร์ตได้แก่คอนเสิร์ต Blackpink และงาน Golden Disc Award 2023ที่เป็นงานประกาศรางวัลครั้งที่37ณสนามกีฬาแห่งชาติราชมังคลากีฬาสถานล่าสุดเมื่อวันที่5มกราคมซงจุงกิดารานักแสดงซุปตาเกาหลีชื่อดังเจ้าของฉายาสามีแห่งชาติปรากฏตัวที่สนามบินอินชอนจนแฟนๆแอบสงสัยว่าหนุ่มจุงกิเดินทางไปไหนกันแน่ก่อนจะฮือฮากันจนทวิตเตอร์แทบแตกเมื่อหนุ่มจุงกิมาปรากฏตัวที่สนามบินสุวรรณภูมิร่วมงาน Golden Disc Award 2023ขอบคุณภาพจากแฟนคลับในทวิตเตอร์พากันรีบไปรับและติดเครื่องหมายสี่เหลี่ยม Welcome Song จุงกิโตไทยแลนด์กันสนั่นแน่นเอาว่าการเจอตัวจริงของหนุ่มจุงกินั้นไม่ผิดหวังเลยสักนิดเขามาพร้อมรอยยิ้มทักทายแฟนๆและเซอร์วิสแฟนๆด้วยการทำมือครึ่งหัวใจประกบมือแฟนๆที่รอรับสนามบินอย่างอบอุ่นถือว่าคุ้มเหมือนบัตรจับมือในคอนเลยก็ว่าได้ก่อนหนุ่มจุงกิจะโบกมือลาและขึ้นรถเพื่อกลับไปพักผ่อนหากใครอยากเจอพระเอกซุปตาคนนี้ก็อย่าลืมไปงาน Golden Disc Award 2023กันได้รับรองสุดคุ้มยังมีศิลปินมากความสามารถอีกหลายคนที่พาคุณสนุกสุดมันทั้งคืนThank you.